ทในสไตล์ของจะดีค่ะวันนี้เรามากันที่เมนูพิซซ่าดีกว่าค่ะเฮ้ยบ่อยจังเลยพิซซ่าแต่วันนี้เป็นพิซซ่าที่เราทำแป้งกันเองค่ะเพราะมีหลายคนทักจะดีว่าแป้งพิซซ่าจะดีซื้อที่ไหนหาซื้อยากวันนี้ทำกันเองกว่าโดยใช้เจ้านี่เลยดอกกะหล่ำเฮ้ยจะอร่อยเหรอดีเหรออร่อยค่ะจะดีชอบทานมากเลยล่ะเขาไม่ใส่แป้งนะเมนูนี้ไม่ใช้น้ำมันไม่ใช้เนยเลยค่ะก็คือเป็นเมนูพิซซ่าดอกกะหล่ำนั่นเองค่ะหรือว่าคอลีฟลาวเวอร์พิซซ่านั่นเองทำง่ายส่วนผสมหาไม่ยากเลยค่ะแล้วก็อร่อยด้วยล่ะถ้าอยากจะรู้ว่าพิซซ่าดอกกะหล่ำจะออกมาอร่อยก็น่าทานขนาดไหนไปดูกันเลยอย่างแรกเลยค่ะเรามาดูที่ดอกกะหล่ำกันก่อนค่ะเดี๋ยวจะเอาไปล้างแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆแล้วกลับมาดูกันอีกทีค่ะหั่นมาเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะเป็นแบบนี้นำไปเข้าเครื่องปั่นให้ละเอียดเลยค่ะโอเคเริ่มซักกันเลยอ้าวโอ้ยแล้วลองเช็คดูค่ะถ้าใครไม่มีเครื่องสับอย่างอิสราดีอย่างเงี้ยค่ะใช้มีดสับได้เลยนะมีดธรรมดาเนี่ยแหละสับให้ละเอียดค่ะโอเคสับออกมาเรียบร้อยแล้วจะให้ดูว่าเขาละเอียดประมาณนี้ละเอียดเหมือนกระเทียมสับละเอียดตอนที่เราสับเลยค่ะเดี๋ยวจะดีเอาออกจากเครื่องเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะก็นำดอกกะหล่ำที่เราปั่นเมื่อกี้ไว้เรียบร้อยแล้วค่ะสับละเอียดแล้วมาใส่กระทะกันจะไม่ใส่น้ำแล้วก็ไม่ใส่น้ำมันเลยนะคะเราจะผัดให้เขาสุกเลยค่ะอยู่ที่ประมาณ 3-5 นาทีค่ะเป็นใช้ไฟกลางนะคะไปเรื่อยๆเลยตอนนี้ค่ะจะได้กลิ่นเขาเขียวๆหน่อยแต่ว่าก็จะเป็นผักทั่วไปอะค่ะที่พอดิบๆแล้วเอามาผัดเนี่ยเขาจะมีกลิ่นแบบเหม็นเขียวนิดนึงแต่พอผัดสุกออกมากลิ่นนี้จะหายไปเลยนะแล้วก็จะหอมเลยค่ะโอเคตอนนี้ก็ประมาณ4นาทีแล้วค่ะตัวดอกกะหล่ำของจะดีสุกแล้วกลิ่นเขาเปลี่ยนไปแล้วค่ะเป็นหอมๆโอเคไปขั้นตอนต่อไปกันพักตัวดอกกะหล่ำที่ผัดเอาไว้จนเย็นค่ะแล้วก็เราจะมาคั้นน้ำกันด้านล่างจะดีรองไว้ที่ผ้าขาวบางนะคะจะได้คั้นน้ำเขาง่ายค่ะบางคนบางสูตรเขาก็ไม่คั้นน้ำออกนะแต่จะดีลองทำแล้วว่าค่ะมันจะแฉะไปหน่อยคนที่ไม่คั้นน้ำออกเขาจะต้องใส่ชีสแบบสูตรที่ไม่ได้ไดเอทไงใส่ชีสเยอะๆกระหน่ำลงไปเลยอะค่ะจะดีว่าอันนี้ดีกว่าโอเคแล้วเราก็หยิบน้ำกันนี่น้ำออกมาเยอะเลยนี่คือน้ำดอกกะหล่ำอย่างเดียวเลยนะเนี่ยนี่เดี๋ยวจะคั้นให้น้ำออกเยอะที่สุดเท่าที่ทำได้ค่ะหมดแล้วล่ะหมดแรงไม่ใช่หมดน้ำหมดแล้วโอเคเท่านี้ค่ะมาเดี๋ยวเราดูข้างในกันดีกว่าออกมาจะได้เป็นยังไงนะนี่ออกมาเขาจะแบบหน้าตาคล้ายๆแป้งโดที่แบบซุยๆเลยล่ะถ้าเป็นสมัยนี้ก็เป็นทรายที่เอามาเล่นกันเป็นทรายวิทยาศาสตร์ที่เอามาขึ้นลูกกันค่ะนี่คล้ายๆเลยเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะในส่วนตัวแป้งโดของพิซซ่าเนี้ยค่ะจะดีจะใส่ชีสไปครึ่งแผ่นแล้วก็ในส่วนที่เป็นหน้าจะดีใส่อีกครึ่งแผ่นแหละเพราะว่าเราทำเป็นเมนูไดเอทไงแต่ถ้าเมนูไม่ไดเอทในสูตรนี้นะโอ้โหเขาจะใส่ชีสกันทีนึงเป็นถ้วยๆตวงเลยล่ะเพราะว่าเราไม่ถึงขนาดนั้นเราเอาเท่านี้ค่ะแล้วก็หั่นนะคะมี2 อย่างคือจะหั่นใส่ไปเป็นเส้นแบบที่จะดีทำอยู่ตอนนี้ก็ได้ค่ะหรือว่าจะทำให้เป็นแบบ
สับให้ละเอียดลงไปก็ได้ผลคือยังไงคือตอนที่เอามาทำแป้งเนี้ยค่ะแล้วไปอบถ้าสมมติว่าเป็นเส้นๆตอนเราทานก็จะเจอเป็นเส้นๆแบบนี้กับถ้าเราสับอะค่ะตอนที่เราทานเนี้ยก็จะรวมผสมไปกับเนื้อแป้งเลยก็แล้วแต่ว่าเราชอบแบบไหนจะดีทำทั้งสองแบบเลยโอเคแล้วก็ใส่ลงไปเลยส่วนถัดมาค่ะจะดีมีเป็นอัลมอนด์สับละเอียดค่ะหรือว่าอัลมอนด์ป่นเนี่ยแหละจะซื้ออัลมอนด์มาสับเองก็ได้ค่ะแล้วก็เอาเข้าอบหรือว่าจะซื้อแบบสำเร็จรูปก็ได้ค่ะแล้วก็เอาเข้าอบใส่หมดนี่เลยถ้าอยากจะเปลี่ยนจากอัลมอนด์มาเป็นถั่วชนิดอื่นก็ลองดูได้ค่ะเป็นถั่วเม็ดมะม่วงได้แต่ว่าถ้าเป็นถั่วลิสงอะค่ะจะดีไม่แนะนำเพราะว่ากลิ่นของถั่วลิสงเนี่ยเขาจะแรงออกมาเดี๋ยวจะกลายเป็นคุกกี้เลยถั่วค่ะต่อไปก็ใส่ไข่ไก่ค่ะ1ฟองแต่ว่าขอเป็นไข่ไก่เบอร์ไซส์เล็กนะคะถ้าใครเป็นไข่ไก่ซื้อมาเป็นแบบเบอร์00หรือว่าไข่ไก่เบอร์1อะค่ะจะดีฝากเอาออกนิดนึงตีๆแล้วออกนิดนึงก็ได้ค่ะเกลืออันนี้ใส่แล้วอร่อยมากออริกาโน่สูตรมาจากอีแปะที่อเมริกาค่ะทำแล้วเขาให้สูตรจะดีมาว่าแบบอร่อยมากพอใส่ออริกาโน่ค่ะก็เลยลองทำตามดูแล้วก็เปลี่ยนสูตรอีกนิดหน่อยให้เป็นสูตรแบบไดเอทค่ะทำแล้วก็คนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันค่ะโอเคเข้ากันเนียนดีแล้วค่ะไปดูกันขึ้นลูกกันดีกว่าต่อไปค่ะเป็นถาดที่เราเข้าอบได้ค่ะแล้วก็ลองกระดาษไขพ่นสเปรย์ออยล์ไว้นิดนึงนะคะเขาจะได้ไม่ติดค่ะแล้วก็ที่เราผสมกันไว้เมื่อกี้นี่ไงเขาจะเป็นแบบก้อนแต่ว่าจะแฉะกว่าแป้งโดธรรมดานิดนึงแล้วก็ขึ้นรูปเลยอยากได้แผ่นแบบบางอยากได้แผ่นแบบหนาทำก็ทำตามชอบได้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวจะดีจะเอาเข้าอบค่ะได้2อย่างถ้าบ้านใครมีเตาติงนะคะใช้เตาติงได้หรือว่าถ้าเป็นเตาอบอะค่ะก็อบที่ไฟ160องศาค่ะส่วนเวลาก็ขึ้นกับชอบแบบไหนเกรียมหรือว่ากรอบหรือไม่กรอบเนี้ยค่ะ 15-20 นาทีค่ะถ้าเป็นเตาอบธรรมดานะคะส่วนของจะดีเนี่ยใช้เป็นเตาติงอยู่ที่160องศาเหมือนกันแต่ว่าต้องเอามากลับด้านด้วยเพราะว่าเตาติงเขาจะมีแต่ไฟบนค่ะเดี๋ยวเราเอาเข้าเตาติงกันถ้าเตาติงจะอยู่ที่10นาที2รอบค่ะเอาเข้าอบกันค่ะถ้าเป็นเตาติ้งแบบจะดีอันนี้ใช้เป็น10นาทีนะคะแล้วก็160องศาค่ะแล้วเดี๋ยวมาพลิกด้านกันค่ะโอเคครบ10นาทีแล้วค่ะก็ลองดูค่ะว่าใครชอบแบบเกรียมขนาดไหนค่ะเดี๋ยวจะยกมากลับด้านกันก็กลับด้านกันค่ะเป็นกระดาษไขอีกแผ่นนึงอะค่ะวางทับกันได้เลยแล้วคราวนี้เราก็ค่อยๆลอกเขาไงเขาจะไม่ติดคือถ้าใครเป็นเตาอบนะคะก็ข้ามวิธีนี้ไปได้เลยเพราะว่าเตาอบเขาจะเป็นไฟบนไฟล่างค่ะถ้าเตาติ้งอันนี้ก็จะนิดนึงต้องกลับด้านค่ะจะได้เกรียมทั้งสองด้านโอเคเดี๋ยวเอาเข้าอบต่ออีก10นาทีไฟเป็น160องศาเหมือนเดิมค่ะครบ10นาทีแล้วค่ะถ้าสมมติว่าใครจะเก็บเอาไว้นะคะทานวันหลังอะค่ะก็แบบนี้ทิ้งให้เย็นแล้วก็เข้าตู้เย็นพอจะทานนะคะก็มาทานหน้าแล้วก็เข้าอบค่ะแบบนั้นก็ได้จะได้แบบทำทีเดียวไว้หลายๆแผ่นนะคะ
ส่วนแต่งหน้าค่ะก็แล้วแต่ว่าใครชอบอะไรเลยจะดีมีมะเขือเทศค่ะมีเป็นพริกหวานแล้วก็ชีสครึ่งแผ่นที่เหลือกันเมื่อกี้ค่ะมาหารกับอันนี้เป็นไส้กรอกอบไก่ล้วนนะคะลองหาเซิร์ชในเน็ตได้เดี๋ยวนี้เขาจะมีขายหลายยี่ห้อหลายรุ่นเลยค่ะถ้าไม่ใช้เป็นไส้กรอกอบไก่ล้วนเหมือนจาดีอันนี้ก็ใช้เป็นแฮมก็ได้ค่ะเป็นไก่นึ่งสุดนุ่มของจาดีก็ได้มาฉีกหรือว่าได้ตามชอบเลยค่ะแซลมอนจาดีก็เคยทำแล้วเนาะกับตัวซอสพิซซ่าเนี้ยค่ะจาดีทำไว้เรียบร้อยแล้วสูตรหาได้เลยเป็นซอสสำหรับสปาเกตตี้ค่ะเราใช้ซอสตัวเดียวกันโอเคแล้วก็ทาให้ทั่วๆแผ่นเลยกับจาดีบางทีจาดีก็ทานโดยที่ไม่ได้ทาซอสเป็นพิซซ่าแบบนี้นะทานเป็นแผ่นแป้งก็อร่อยนะไม่ต้องจิ้มอะไรเลยอ่ะถ้าชอบเกลียมๆอะค่ะก็อบนานขึ้นอีกหน่อยก็ได้ค่ะเอามาอุ่นทานแล้วก็ไส้กรอกอบไก่ล้วนค่ะหมดนี้จะดีใช้เป็น1ชิ้นไส้กรอกเองนะเนี่ยยังเหลือเลยอ่ะใส่อีกหน่อยโอเคสุดท้ายก็ชีสน่าทานอยากทานแล้วยังไม่อบก็หอมมากแล้วว่าตัวแป้งพิซซ่าสูตรนี้ค่ะเขาหอมมากจะดีเรียกว่าแป้งพิซซ่าแต่ว่าเขาไม่มีแป้งเนาะที่เราทำกันเมื่อกี้โอ้ชีส1แผ่นที่เหลือครึ่งแผ่นตัดมาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปนำเข้าอบกันแล้วก็ยกนำเข้าอบกันจะดีใช้เป็นไฟอุณหภูมิเดิมเลยนะคะ160องศาแล้วก็10นาทีค่ะโอเคของจะดีได้แล้วล่ะจะดีชอบเท่านี้ค่ะอยู่ที่8นาทีแหละไม่ถึง10นาทีค่ะเดี๋ยวไปลองชิมกันดีกว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูพิซซ่าดอกกระหล่ำหรือว่าคอลิฟลาวเวอร์พิซซ่าค่ะลองทำดูนะคะแล้วจะติดใจว่าดอกกระหล่ำก็เอามาทำพิซซ่าอร่อยค่ะส่วนเมนูหน้าค่ะจะเป็นเมนูไหนหรือว่าใครมีไอเดียเด็ดๆอะไรค่ะจะให้จะดีทำเมนูไดเอทหรือว่าเป็นขนมไดเอทก็บอกจะดีได้นะคะพบกันใหม่วันอาทิตย์10โมงเช้ากับรายการไดซันเดย์ค่ะวันนี้ขอตัวไปชิมพิซซ่ากันนะคะบายค่ะ